ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการควบคุมคอมระยะไกลด้วยมือถือนะครับหลายท่านยังไม่เคยใช้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับขั้นแรกให้ท่านโหลดแอป TVIEWER มาก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ใน Play Store นะครับนี่แอปหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับส่วนในคอมท่านก็ต้องโหลดโปรแกรม TVIEWER มาเหมือนกันนะครับหน้าตาโปรแกรมเป็นไงนะครับดูที่คอมนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับเข้าใน Google พิมพ์คำว่า TeamViewer หรือควบคุมคอมระยะไกลท่านก็โหลดแอปมานะครับนี่ในคอมหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากเราติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับการควบคุมคอมระยะไกลมีประโยชน์ยังไงก็คือจะใช้ในกรณีเครื่องของเพื่อนหรือเครื่องที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับคือเขาเปิดเครื่องขึ้นมาแต่จะต้องต่อเน็ตนะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีรหัสอยู่2ชุดนะครับคือรหัสตัวนี้นะครับรหัสที่เราสามารถเข้าไปควบคุมคอมเขาได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเครื่องที่ทำงานให้ดูนะครับเมื่อเขาส่งรหัสมาให้เราทั้ง2ชุดแบบนี้นะครับข้อควรแนะนำก็คือปุ๊บรหัส2ตัวนี้จะเปลี่ยนตลอดถ้าเปิดใหม่นะครับก็คือหมายความว่ารหัสนี้จะใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือปิดลงปุ๊บรหัสเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือการควบคุมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองควบคุมให้ดูนะครับว่าผมจะเข้าไปควบคุมหน้าจอคอมได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพักกล้องแล้วไปที่แอปนะครับหน้าจอนะครับให้เราเข้าที่แอปเลยนะครับเข้าที่แอปเมื่อเข้ามาที่แอปนะครับให้ใส่รหัสที่เราได้มาจากเพื่อนนะครับชุดแรกก่อนก็คือชุดบนนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดควบคุมระยะไกลการควบคุมแบบนี้จะใช้เน็ตในความเร็วสูงนิดนึงนะครับซึ่งถ้าท่านถามว่าใช้เน็ตมือถือได้ไหมก็ได้นะครับแต่การควบคุมก็อาจจะช้าหรือแลกนะครับแลกก็คืออาจจะอืดนั่นแหละนะครับหลังจากเราใส่รหัสชุดแรกผ่านนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เราใส่รหัสชุด2นะครับจากนั้นกดตกลงทีนี้หน้าจอคอมของเครื่องที่เราควบคุมก็จะมาอยู่ในมือถือเรานะครับทำได้ทุกอย่างนะครับนะครับผมลองเปิดเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยเข้าที่ My คอมเข้าอะไรเหมือนหน้าจอคอมเครื่องนั้นมาอยู่ในมือถือเราเลยนะครับเราอยากทำอะไรอ่ะนะครับอยากลบอยากซ่อมอยากทำอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับนะครับอันนี้คือการควบคุมคอมระยะไกลมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเช่นยกตัวอย่างเครื่องของเพื่อนไดเวอร์หายนะครับไดเวอร์หายผมจะลองดูที่ MyCom นะครับเนี่ยถ้าเรากดเมาส์แช่นะครับมันก็จะกลายเป็นชิดขวาประมาณนั้นจากนั้นก็กด property ของเครื่องนะครับอันนี้ของมือถือเอ้ยของคอมนะนะครับเนี่ยนะครับเราก็ไปกดดูไดเวอร์เครื่องเพื่อนเป็นไงครบไหมถ้าไดเวอร์ไม่ครบเราก็สามารถลงโปรแกรมลงไดเวอร์หรือแก้ไขปัญหาผ่านมือถือได้เลยนะครับเป็นไงครับดีไหมนะครับก็ง่ายๆนะครับโปรแกรมนี้เขาให้ใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้ในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ต้องซื้อโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันเขาจะดูว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนประมาณนี้ครับเพราะว่ารหัสที่เราใช้มันก็จะน่าจะมีการเช็คสถิติเนาะนะครับที่ผมเคยใช้มาแต่ก็ใช้ง่ายนะครับใช้ดีนะครับมีประโยชน์เยอะเลยล่ะนะครับเนี่ยดูข้อมูลในคอมนะครับขยายแล้วก็เอามือถางนะครับเอานิ้วหุบถางเลยนะครับ
เหมือนกับคอมเครื่องนั้นมาอยู่ในมือเรานะครับนะครับก็เหมือนกับเราใช้คอมนะครับแต่เผอิญว่ามันอยู่ในมือถือเรานะครับเปิดเพลงเปิดหนังเปิดที่คอมดังที่มือถือเครื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันเหมือนนะครับอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวจะหาคลิปดีๆทำคลิปดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็ทำการปิดออกนะครับปิดก็เนี่ยครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราช่วยเหลือเพื่อนเสร็จหรือแก้ไขปัญหาของเครื่องนั้นที่เรารีโมทเข้าไปนะครับก็ปิดออกคุณปิดการเชื่อมต่อใช่ไหมก็ปิดนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับนะครับง่ายๆนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ